ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงานเทศกาลอาหารลาวประจำปี2024ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นถือว่าเป็นครั้งที่19แล้วและก็มีอาหารหลากหลายประเภทตั้งแต่เหนือฮอดใต้มาวางขายภายในงานเริ่มตั้งแต่วันที่23ไปจนฮอดวันที่27มังกร2024นี้อยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์แคมของพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารลาวได้จัดขึ้นในวันที่23มังกร2024โดยการเข้าร่วมของปริญญาเอกนางสุนทรไสยจักรองประธานสภาแห่งชาติท่านนักอลีวงศ์นองบุญธรรมประธานคณะบริหารงานส่วนกลางสาพันธ์เมืองลาวท่านนักสวนสวรรค์ปิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยประดารัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้ต่างหน้าเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆและผู้สนับสนุนงานเทศกาลอาหารปี2024เพื่อสืบต่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหารลาวให้คงอยู่กับสังคมลาวทั้งเป็นการโฆษณาอาหารลาวให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียนภาคพื้นและสากลท่านนางจันทจรปวงไสประธานสมาคมนักธุรกิจแม่หญิงประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารลาวครั้งที่19ประจำปี2024ได้กล่าวว่าจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้แก่สมาชิกภายในสมาคมนักธุรกิจหญิงและผู้ประกอบการด้วยกันทั่วประเทศและเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาซิมซื้อและถือกลับบ้านได้เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้ผู้ประกอบการที่มาวางขายสินค้าในงานได้ยกสูงคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะการปรุงแต่งอาหารให้ถูกตามมาตรฐานให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้าหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อห้องรับแขกระดับชาติและระดับสากลเพื่อสร้างด้วยเหตุงานทำสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทางด้านอาหารก้าวไปถึงสามารถสร้างเป็นสองแบรนด์อาหารเอกลักษณ์แบบลาวๆและจะจำหน่ายออกสู่สากลได้หลายกว่าเก่าพร้อมนั้นยังสืบต่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหารลาวให้คงอยู่กับสังคมลาวทั้งเป็นการโฆษณาอาหารลาวให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียนภาคพื้นและสากลท่านมาห่วมในงานอาหารลาวสู่ตลาดโลก2024นี้และมีทีวดินดีเด่นเนาะกับกาแฟดาวเฮาที่ว่าลืมบ่ได้เนาะเพราะมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ว่าส่งออกนอกกาแฟขั่วหรือกาแฟ3 in 1เนาะ3รวม1ทั้งมีผลิตภัณฑ์น้ำตาลเนาะเดี๋ยวนี้การพัฒนาของอาหารลาวเฮาก็ขึ้นก้าวไกลไปหลายคือตัวอย่างคือผลิตภัณฑ์แซ่บอีหลีเนาะมีปลาแดกบ่อปลาแดกนี่เป็นจุลินทรีย์ดีของลำไส้เฮาได้เนาะแล้วก็มีอันแจ่วที่ว่าได้รับคุณภาพของโลกเนาะได้รับมาตรฐานของกาโลกแล้วสามารถส่งออกนอกได้ก็เชิญให้ท่านมาห่วมชมห่วมรับประทานและจะฮู้รสชาติว่าอาหารลาวเป็นอาหารสุขภาพเนาะบ่มีไขมันเนาะและเฮ็ดให้ท่านแข็งแรงได้เนาะแล้วเฮาก็ฝากถึงไอ้น้องที่ว่าเอื้อยไอ้น้องที่ว่าผลิตภัณฑ์อยู่หรือว่าปลูกต้นไม้ปลูกบักไม้ต่างๆแล้วมาแปรรูปสินค้าให้ส่งออกนอกให้ได้เนาะอันนี้เฮาฝากถึงไอ้เอ้ยน้องเฮากําลังผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นวัตถุดิบอยู่เนาะปลูกบักกล้วยบ่ปลูกบักเลนมอเนาะและขอให้มาเฮียนหุ่มห่อและแปรรูปภาพอาหารให้ได้มาตรฐานสากลทางพวกเฮาธุรกิจหญิงและร่วมกับแม่หญิงลาวเนาะกับหลายภาคส่วนที่ได้มาเฮ็ดกิจการงานเทศกาลอาหารลาวนี้เนาะก็เพื่อว่าเฮ็ดได้ให้คนลาวหรือว่าชาวต่างประเทศหรือทั่วโลกเนาะรับรู้ว่าอาหารลาวนี้เป็นอะไรให้ได้มาซิมให้ได้มาเลาะให้ได้มาเบิ่งนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องนะที่เอามาจากต่างแขวงวิถีชีวิตของคนลาวเนาะเป็นจุดเด่นอันนึงเนาะที่ว่า1ก็มันเป็นการเชิญชวนผู้ที่เฮ็ดธุรกิจเนาะได้มาเห็นได้มาร่วมแล้วก็พวกชาวโลกหันได้มาเข้าร่วมอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตหรือว่าอาหารลาวของเฮาให้มันได้สืบทอดต่อไปแล้วก็ได้รับผลดีที่สุดเทศกาลอาหารปี2024นี้จะได้ดำเนินเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่23หา27มังกร2024เริ่มเปิดแต่เวลา 9:00 นฮอดเวลา 22:00 นทุกวันซึ่งงานในครั้งนี้มีจำนวนห้านขายแม่น180ห้านในนั้นมีห้านอาหารเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแบบลาว
อาหารลาวประยุกต์อาหารประเภทของหวานรวม165หั่นสินค้าหัตถกรรม15หั่นคาดว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในงานประมาณ6ตื้อกีบ